กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมณพลเชยกำแหงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูเขต3พรรคเพื่อไทยครับวันนี้ได้รับหน้าที่มาทำหน้าที่อภิปรายรายงานผลการปฏิบัติงานและการทำงานขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS นะครับซึ่งมีรูปเล่มรายงานที่สวยงามแล้วก็สะดุดใจกับคำขวัญนะครับในหน้าปกที่ว่าสื่อสาธารณะคุณค่าที่ยึดโยงกับประชาชนนะครับผมขอท้าความนิดหนึ่งนะครับไทย PBS เกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงานประดัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ยึดสัมปทานคืนจากสถานี ITV แล้วก็ในยุคนั้นรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ก็ได้นำช่องสัญญาณดังกล่าวนี่นะครับมาจัดตั้งเป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะโดยให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินงานชั่วคราวก่อนที่จะมีการจัดตั้งองค์การกระจายเสียงแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS นะครับเข้ามาบริหารงานในยุคนั้นซึ่งถึงวันนี้ครับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ก็เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการมาแล้วถึงจากนับตั้งแต่วันศุกร์ที่15กุมภาพันธ์พ.ศ. 2551ถึงวันนี้ก็อายุ15ปีแล้วครับขอสไลด์ต่อครับตามพระราชบัญญัติขององค์การกระจายเสียงแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้กำหนดตามมาตรา11นะครับได้กำหนดแหล่งที่มาของเงินทุนที่จะใช้ในการบริหารงานของไทย PBS ไว้ดังต่อไปนี้นะครับขอสไลด์ครับเดี๋ยวผมอ่านนะครับตัวเล็กนิดหนึ่งฮะหนึ่งคือได้รายได้จากเงินบำรุงองค์การที่จัดเก็บตามมาตรา12นะครับ 75% นะครับ2ก็คือได้รับเงินจากเงินทรัพย์สินที่รับโอนตามมาตรา57และตามกฎหมายอื่นในที่นี้ก็หมายถึงเงินและทรัพย์สินตามมาตรา57ก็คือเงินของสถานีโทรทัศน์ ITV เดิมนะครับ3ก็เป็นทุนประเดิมที่รัฐจ่ายให้กับเป็นการอุดหนุนตามมาตรา60นะครับอันนี้จะมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000 ล้านบาทนะครับประการที่4ก็คือค่าธรรมเนียมค่าบำรุงค่าบริการหรือค่าตอบแทนอื่นๆใดในการให้บริการข้อ5ครับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่รับจากผู้สนับสนุนองค์การ6รายได้หรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินขององค์การนะครับข้อ7ครับสำหรับเงินสำหรับการรับเงินตามข้อ5ก็มีระบุไว้นะครับว่าต้องไม่ทำให้องค์การขาดความเป็นอิสระในการดำเนินงานหรือให้การกระทำอันขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ขององค์การตามข้อ2และ3นั่นก็หมายถึงว่าการจะพัฒนาศักยภาพให้องค์การสร้างสรรค์ในการผลิตรายการที่อิสระตามนโยบายของคณะกรรมการนะครับต้องไม่เกินร้อยละ10ของรายได้ดังกล่าวอันนี้ก็มุ่งเน้นที่จะต้องว่าไม่ต้องให้มีใครมาสั่งการได้ในการนำเสนอข่าวนะครับจากกราฟในสไลด์นะครับก็จะเห็นว่ามันมีงบรายได้ที่ปีหนึ่งประมาณในรายงานระบุว่า 2,682 ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันมีงบประมาณรายจ่ายภาพขวานะครับ 2,840 ล้านบาทซึ่งจะเห็นว่ารายได้น้อยกว่ารายจ่ายนะครับในรายละเอียดมีในรายงานแล้วนะครับลองดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นตรงนี้แต่ว่าผมสะท้อนให้เห็นนิดหนึ่งว่านี่คือองค์เป็นองค์การที่เป็นสื่อสาธารณะเน้นประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับคำนึงถึงความถึงประชาชนอย่างแท้จริงเน้นผลลัพธ์ให้เกิดกับประชาชนหลากหลายกลุ่มอย่างที่ท่านได้กล่าวมาสักครู่ตอนต้นแล้วนะครับแต่ก็ให้คำนึงนิดนึงครับว่าในการผลิตสื่อที่จะมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลที่ดีเนี่ยควรจะไม่ควรจะขาดทุนควรจะมีกำไรนะครับแต่ตรงนี้ตั้งเป็นประเด็นไว้นิดนึงว่าอาจจะมีเรื่องของรายจ่ายอื่นๆที่มากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางไทย PBS นะครับที่มีเปิดช่องให้เรื่องของศูนย์เพื่อนไทย PBSซึ่งเป็นหน่วยงานที่เปิดให้รับฟังความคิดเห็นแล้วก็ร่วมกันตรวจสอบพฤติกรรมในการผลิตและดำเนิน
รายการต่างๆของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ของไทย PBS ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมและผู้ฟังในการออกอากาศก็พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสุดท้ายครับเท่าที่ฟังมาทั้งหมดก็อยากจะชื่นชมคณะทำงานคณะบริหารของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับผมขอให้กำลังใจและก็ขอบคุณในการนำเสนอรายงานข่าวสารสาระบันเทิงรายการเพื่อเด็กและเยาวชนรายการความรู้ที่บริหารด้วยความเป็นไทยมีความสมดุลซื่อตรงต่อจรรยาบรรณมุ่งดำเนินการโดยปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์เหมือนกับวิสัยทัศน์ของและนโยบายของท่านที่ว่ามุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรมนะครับมีเรื่องนิดนึงที่จะฝากแนะนำแล้วก็ฝากถึงหน่วยงานนะครับก็คือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS เนี่ยนะครับผมอยากขอความกรุณาให้หน่วยงานหรือสถานีของท่านเนี่ยนะครับช่วยจัดรายการในลักษณะของพหุวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคความหมายก็คือว่ารายการเหล่านี้นะครับตอนนี้ในวิถีชุมชนวิถีชีวิตของบ้านเราทุกภาคเลยเนี่ยมีเรื่องน่าสนใจอยู่เยอะมากแต่รายการนี้เท่าที่เห็นยังมีน้อยอยู่ครับ อยากให้มีการนำเสนอให้มากมีผู้สื่อข่าวเชิงวัฒนธรรมที่เข้าไปถึงวิถีชีวิตมันมีมิติที่ล้ำลึกในแต่ละพื้นที่อย่างมากๆนะครับผมว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนและประโยชน์กับพื้นที่แต่ละภาคตรงนั้นด้วยก็ขอนำเสนอแล้วก็ฝากในเรื่องดังกล่าวตรงนี้นะครับ เพื่อให้กำลังใจต่อการพัฒนาของหน่วยงานของท่านนะครับแล้วก็หวังว่าจะต้องเป็นสื่อที่ดีเป็นสื่อที่ตอบสนองต่อนโยบายวัตถุประสงค์ที่จะเป็นสื่อสาธารณะที่ทำคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนก็ขอให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับ